เอ็มมาเดินงานพารากอนเป็นงานโฟโต้แฟร์แต่ว่ามีเอ็กซิบิชันของศิลปินแห่งชาติอันนี้ของพี่วอพี่ท้าอยู่นู่นแอบอยู่ซอกนู้นจู๊เดี๋ยวเราไปดูกันจ้ะเซกชันนี้จะเป็นเซกชันตัดต่อใส่เข้าไปเยอะๆแน่นๆแต่สวยทุกรูปนะคะอันนี้ก็ศิลปินแห่งชาติที่เป็นภรรยาของศิลปินแห่งชาติอีกท่านหนึ่งเรามาชื่นชมผลงานของคนอื่นกันสวยๆทั้งนั้นมาแล้วคุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบภาพถ่ายสวยคมกริบระยิบระยับเธอว่าที่นี่เมืองไทยหรือพม่าอันนี้ให้ฟีลลิ่งเมืองจีนมากๆเลยอ่ะอยากจะบอกว่าสวยมากเลยอ่ะการถ่ายภาพควายวิ่งแข่งเนี่ยมันยากมากเลยนะรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงปล่อยเซตหนึ่งประมาณไม่ถึง 2-3 นาทีวิ่งเสร็จตากแดดอยู่นั่นน่ะตากทรมานคนถ่ายได้นี่คือเก่งมากแล้วยังอันตรายด้วยคือควายเขาไม่วิ่งตรงนะเขาวิ่งขวิดคนได้เพราะว่าเขาโดบยานิดหน่อยเก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกสวยดีถ่ายลำบากนะเนี่ยแต่อันนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ตัวนี้ถ่ายไม่ยากอันนี้แน่นอนเลยว่าเมืองจีนสไตล์ประเภทว่าจิวใจโกอะไรประเภทอย่างเงี้ยสวยจริงๆเราเคยไปคุนหมิงนะแล้วก็ต้องนั่งรถบขส.ออกนอกเมืองเพื่อไปดูแบบเนี้ยเป็นนาขั้นบันไดแล้วก็ดินสีแดงชื่อหงตี้อะไรสักอย่างหงที่แปลว่าแดงตี้แปลว่าดินแล้วอะไรอีกคำหนึ่งสามคำเช้าไปเย็นกลับต้องกลับให้ทันด้วยนะมีรถรอบเดียวไม่งั้นก็ต้องนอนกลางดินกินกลางทรายสวยจริงๆเลยชีวิตตั้งความหวังเอาไว้ว่าจะได้ไปเห็นแบบนี้นะด้วยตาของตัวเองอันนี้ของอาจารย์พิสิทธิ์โอ้โหเข้าแนวโค้งอย่างสวยงามแบ่งช่องไฟเรียบร้อยรายงานโฟโต้แฟร์นี้มาดูนิทรรศการของศิลปินนักถ่ายภาพไทยหลายๆคนเป็นไงบ้างภาพที่เห็นก็โอเคสวยดีแค่โอเคเหรอเขาเป็นศิลปินแห่งชาติเชียวนะถ้ามีโอกาสฉันก็ถ่ายได้ชมว่าสวยมากคือภาพไหนคะภาพนี้ก็สวยอยากให้ดูเป็นภาพวานบูด้ากำลังกินปลากำลังจับปลาแต่มีนกมาช่วยแย่งกินอาจารย์พิสิทธิ์อาจารย์พิสิทธิ์เหรอถ่ายภาพสัตว์เก่ง